ที่ท่านบอกว่านโยบายสอยคนชั่วช่วยคนดีโอ้ท่านออกตัวแรงไปไหมคะนโยบายท่านนะความจริงชื่อในนโยบายหลักคือปราบทุจริตคอร์รัปชันปราบทุจริตพิชิตคนพาลอภิบาลคนดีและก็คืนงบประมาณให้ประชาชนนี่คือนโยบายเต็มๆนะใครคนชั่วคะนะก็คนที่ทำไม่ดีคนที่ทำผิดกฎพงกฎหมายต่างๆอ๋อพวกนั้นนะคะอุ้ยก็คงหายไปเยอะเลยนะคะเนี่ยปราบไว้หรอผมปราบจริงๆนะแล้วค่ะเดียนก็ต้องขอกราบเรียนคุณผู้ชมนะคะเดียนไม่ได้มีเจตนาจะเข้าข้างใครหรือฝักใฝ่การเมืองขั้วไหนทั้งสิ้นเดียนมีความรู้สึกอย่างเดียวว่าท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสของเราได้ทำความดีในความรู้สึกส่วนตัวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เดียนมีความรู้สึกว่าหลายคนอยากขอบคุณท่านนะคะที่ท่านเสียสละชีวิตบั้นปลายของท่านแทนที่จะนอนเกษียณสบายๆมาทำงานอย่างที่ท่านได้พูดไว้ตอนนี้อยากขอบคุณท่านด้วยการมอบเวลาตรงนี้สั้นๆท่านเจ้าขากล่าวอะไรกับคุณผู้ชมก่อนถึงการเลือกตั้งค่ะกราบเรียนเชิญครับ ก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับค่ะเพราะฉะนั้นในฐานะที่ท่านเป็นประชาชนคนไทยนะครับท่านควรจะใช้ความรู้ความสามารถของท่านนะครับในการพิจารณานะครับบุคคลต่างๆนะว่าท่านควรจะเลือกใครถ้าท่านสามารถเลือกคนดีได้นะคนดีเข้ามาบริหารประเทศก็จะทำให้บ้านเมืองสงบสุขเรียบร้อยแล้วพี่น้องประชาชนก็จะมีความสุขนะครับแต่ว่าอดีตและปัจจุบันเนี่ยนะการซื้อเสียงมันยังมีอยู่300 500 1,000 อะไรก็แล้วแต่จะบี้กันไปใช่ไหมฮะนี่ด้วยฐานะของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะมันให้จำเป็นต้องรับนะฮะอย่างเนี้ยตอนเนี้ยถ้าเห็นพรรคใหญ่ๆหาเสียงจัดเวทีมันคือมาค่าใช้จ่ายวันละเท่าไหร่เอาคนมาเป็นหมื่นเป็นแสนไอ้คนเนี่ยเขามีรายได้วันละ300 500แล้วเขามาทำไมถ้าเขาไม่ได้รับเงินก็ต้องจ่ายเขา300 500แล้วเอารถไปรับเขาถามว่ากกต.ทำอะไรอยู่บ้านเมืองมันวิปริตนะคนมีหน้าที่มันก็ไม่ทำหรือทำมันก็โกงช่วยผู้มีอำนาจนะครับเพราะตรงนี้ก็อยากฝากพี่น้องประชาชนนะให้ช่วยใช้ดุลพินิจพิจารณาให้ดีใครคนดีใครคนไม่ดีพี่น้องประชาชนเนี่ยจะช่วยทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองเจริญได้แต่ท่านต้องคิดให้เป็นคิดนะทำให้เป็นขอให้เลือกคนดีก็แล้วกันนะครับไอ้พรรคไหนซื้อเสียงอย่าไปเลือกมันนะครับเดี๋ยวไม่ทราบนะคะว่าครั้งต่อไปผลการเลือกตั้งท่านจะเป็นอย่างไรแต่เดี๋ยวกลับอวยพรท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็กลับมาเป็นที่พึ่งเป็นล่มโพล่มใสเป็นความถูกต้องให้กับสังคมไทยและประเทศชาตินะคะเดี๋ยวกลับขอบคุณท่านนะคะค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเดี๋ยวว่าคนตรงคนจริงและกล้าพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่ตรงกับใจจะกล้ามานั่งในรายการคนดังนั่งเคลียร์ค่ะ